สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศวันเสาร์สบายๆวันนี้ผมมีข่าวเดียวมาคุยกับเพื่อนๆนะครับเป็นข่าวที่ผมค่อนข้างกังวลใจนิดนึงในเรื่องของกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาประเทศของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ผ่านแล้วที่ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนสมาชิกเข้ามากดติดตามเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะในสัปดาห์นี้ยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์เข้ามากดติดตามนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดูต่อไปผมชื่อบอลนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วเราจะคุยถึงภาพรวมภาพใหญ่บนตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็พูดถึงเหรียญที่มันอยู่ในท็อป20ของ Coinmarket Cap ซะส่วนใหญ่นะครับเว้นแต่ว่ามันจะมีเหรียญใหม่ๆที่เป็นข่าวดังจริงๆนะเพื่อนๆยังไงขออภัยนะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนคอมเมนต์เข้ามาให้พูดถึงเหรียญนั้นเหรียญนี้นะครับบางทีมันอยู่ในลำดับที่แบบ 2,000 กว่าของ Coinmarket Cap หรือแบบ 3,000 อย่างเงี้ยเพื่อนๆแล้วข่าวมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันจะมีในเรื่องของ TA ซะมากกว่าแต่ถ้ามันมีอะไรแบบว่าเข้มๆเนี่ยผมจะมาแบ่งปันกันนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องนิดนึงนะเพื่อนๆในเรื่องของนี่นะครับตามหัวข้อข่าวนี้นะครับคอนเกรสผ่านแล้วนะครับ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ Infrastructure Bill นะครับหรือกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศของสหรัฐอเมริกาทีนี้ขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับให้เพื่อนใหม่ได้เข้าใจด้วยนะครับเพื่อนๆคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการผลักดันในเรื่องของเม็ดเงินที่จะมาอัดฉีดโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับเดิมทีรู้สึกเริ่มที่ประมาณ6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เคลียร์กันไม่ลงตัวลงมา3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจนตอนนี้จับมือกันที่ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้มันมีความสำคัญยังไงนะครับคือเขาจะเอาเม็ดเงินนี้เนี่ยมาทำไม่ว่าจะเป็นสร้างถนนช่วยซิงเกิลมัมช่วยคนจนสถานพยาบาลคนเกษียณแล้วก็อีกหลายๆอย่างอีกมากมายหนึ่งในการหารายได้ที่จะมาสมทบทุนตรงนี้ก็คือการจัดเก็บภาษีจากฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับและถึงแม้ว่านะข่าวนี้เนี่ยมันจะมีการกฎหมายเนี่ยมันจะมีการถกเถียงมาตั้งแต่มันอยู่ในฝั่งของวุฒิสมาชิกจนมาถึงสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยแต่มันก็ผ่านด้วยเสียง228ต่อ206นะครับคือตั้งแต่ฝั่งเซเนตเนี่ยเขาถกเถียงกันในเรื่องของความหมายเดิมๆเพื่อนๆคำว่าโบรกเกอร์นะครับหรือนายหน้าเนี่ยใครเป็นนายหน้าใครไม่ใช่นายหน้าเพราะแน่นอนนะครับตารางภาษีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมันจำกัดความว่านะคำว่านายหน้ามันก็จะมีตารางหรือ bracket tax bracket เนี่ยนะครับตารางภาษีไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะมี time frame ไม่เหมือนกันอีกในลักษณะของการที่คุณรายได้เท่านี้นะภายใน1ปีภายใน2ปีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ fiscal year annual year calendar อีกให้แบบปวดหัววุ่นวายซึ่งมันสร้างความกังวลให้กับฝั่งชุมชนของคริปโตเคอเรนซีพอสมควรนะครับในเรื่องของคำอธิบายที่คลุมเครือและแบบไม่มีใครเข้าใจลึกตรงนี้นะครับแล้วก็ชุมชนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมองว่ากฎหมายนี้เนี่ยนะครับเท่าที่พอเข้าใจมันจะไปมีผลเสียกับฝั่งที่ขุดบิตคอยน์แล้วก็ในเรื่องของ DeFi เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเท่าที่ผมอ่านเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เราทำ KYC กับทุกอย่างไม่ว่าคุณจะไปทำ Farming Lending Staking ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการทำ KYC เพื่อที่จะออกใบกำกับภาษีนะออกใบจัดเก็บภาษีให้กับบุคคลนั้นๆซึ่งใครที่อยู่ในสาย DeFi เนี่ยเราเข้าใจกันดีว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้อะที่เราจะมานั่งทำ KYC ทุกคนนะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้น KYC คือ Know Your Client หรือ Know Your Customer นะครับก็คือเอาแบบข้อมูลแบบประชาชนชื่อเต็มบ้านที่อยู่อะไรประมาณนี้เพื่อนๆ เพื่อที่จะให้แบบว่าส่งใบเก็บภาษีให้ได้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะฝั่งโลกของ DeFi คนที่ทำ mining เนี่ยที่เป็น operation ใหญ่ๆพวกสายขุดที่แบบว่ามีเครื่องขุดเยอะๆเนี่ยเขาก็จับตามองข่าวนี้อยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีผลยังไงมันจะถูกบังคับใช้ไหมนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาคือบางทีการผ่านกฎหมายแบบนี้มันก็ไม่ได้ enforce หรือถูกบังคับใช้ซะทุกอันไปนะเพื่อนๆทีนี้เราพูดถึงวุฒิสมาชิกนะครับตัวแทนฝั่งพรรค Republican นะครับคุณแพททูมี่เนี่ยนะครับเขาเป็นนักการเมืองสายเลือดบล็อกเชนซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับตรงนี้เป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้มีข้อบกพร่องที่ร้ายแรงและในบางกรณีก็ไม่สามารถบังคับใช้งานได้แถมคำสั่งก
การรายงานภาษีสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมันยังมาคุกคามต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วยนะครับและเขาสัญญาว่าเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะแก้กฎหมายนี้นะเพื่อนๆก็นะอย่างที่เรียนนะมันอยู่จากตอนแรกนะทางฝั่งเซเนเตอร์เขาก็ถกเถียงกันนะสรุปมันผ่านเข้ามาที่เฮาส์หรือสภาผู้แทนราษฎรนะครับสุดท้ายสภาผู้แทนราษฎรก็โหวตกันผ่านตอนนี้สภาคองเกรสก็ให้ผ่านสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเซ็นนะแล้วก็กฎหมายนี้ก็จะมีผลบังคับใช้ก็ผมบอกได้เลยว่าต่อให้จบอักษรมาเนี่ยนะครับก็ไม่เข้าใจกฎหมายนี้นะฮะเพราะว่าเข้าไปอ่านนะเพื่อนๆในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยทั้งแต่เรื่องที่น่าแปลกใจก็คือมีคนที่เห็นด้วยกับกฎหมายเนี้ยนะที่เป็นนักเทรดนะเหมือนอย่างเราเนี่ยนะครับเยอะพอสมควรนะเพื่อนๆคือใน Twitter เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าคนอเมริกันเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบเป็นคนไทยเนี่ยถ้าเรารวมตัวกันทั้งหมดเนี่ยนะระหว่างคนไทยกับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะรักกันมากนะเราจะแบบไม่มีสีไม่มีแรงสิ้นนะทุกคนเรารักกันนะเราปองดองกันเรื่องนี้เพราะเราไม่เห็นด้วยในเรื่องของภาษีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอะไรงงๆแล้วแบบน่ากลัวเยอะนะฮะแต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมันก็จะมีฝั่งที่ว่าเออก็จัดเก็บภาษีไปดินะมันก็มาช่วยพัฒนาประเทศนะมันมาช่วยนะในเรื่องของ education ในเรื่องของ health care ในเรื่องของต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันเป็นประโยชน์ต่อชาตินะฮะอีกฝั่งนึงก็แบบว่านะไม่ชอบตรงเนี้ยนะฮะทีนี้อย่างของประเทศเขาเนี่ยมันเข้าใจได้มัน make sense นะเพื่อนๆนี่สิ่งที่ผมมองในระยะยาวในภาพใหญ่เลยเนี่ยนะฮะผมกลัวว่า1นะฮะกฎหมายนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีการบังคับใช้ในจริงเนี่ยหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเซ็นปุ๊บเนี่ยนะแล้วนักการเมืองไม่สามารถที่จะแก้กฎหมายนี้ได้แล้วมันมีผลบังคับใช้เนี่ยไตรมาสแรกของปี2022มันอาจจะนะเพื่อนๆ อาจจะทำให้สร้างความกังวลได้สำหรับในช่วงเวลาที่คนอเมริกันกำลังเตรียมยื่นภาษีนะครับหรือมันอาจจะมีผลตั้งแต่ปลายปีนี้เลยก็ได้เพราะว่าหลายคนพอข่าวนี้มันออกมาเยอะๆเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของภาษีนี้แล้วว่ามันจะมีการบังคับใช้แล้วเขาจะต้องวางแผนภาษีนะครับก็คืออาจจะแบบรีบปิดงบก่อน31ธันวาคมแล้วแบบอาจจะมีการเทขายเพื่อทำกำไรหรืออะไรหรือเปล่านะอันนี้เป็นแค่สมมติฐานนะเพื่อนๆสิ่งต่างๆที่ผมจะมาเล่าเนี่ยเพื่อนๆอยากให้มองว่าผมเอามาวางไว้บนโต๊ะเฉยๆนะครับผมจะไม่บอกว่าไอ้นี่มันจะขึ้นไอ้นี่มันจะลงนะเพื่อนๆทำอย่างนั้นไม่ได้นะฮะให้เพื่อนๆเอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจเฉยๆนะว่ามันมีอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะในวงการคริปโตเคอเรนซีมันไม่ใช่ขาวกับดำนะฮะทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่สองที่ผมเป็นห่วงก็คือในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับใช้แม่แบบของสหรัฐอเมริกาเดิมทีใช้ของประเทศอังกฤษในการเอาเป็นแม่แบบนะเอากฎหมายใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอามาเป็นแม่แบบในการร่างกฎหมายของประเทศเขาแต่ในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้กฎหมายหรือมาดูงานของการจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาซะส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ยังไงอ่ะเขาใสสะอาดเขาคอร์รัปชันน้อยกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกอ่ะนะเพื่อนๆทีนี้ถ้าเกิดประเทศอื่นๆมาก๊อปปี้แม่แบบของประเทศที่ยังไงอ่ะเขาสะอาดแล้วเอาไปเก็บภาษีกับประเทศที่มีปัญหาในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยนะมันก็อาจจะส่งผลอันนี้คือผมไม่ได้เจาะจงประเทศไหนนะเพื่อนๆผมหมายถึงทั่วโลกเลยนะนักลงทุนคริปโตมีทั่วโลกแน่นอนนะมันจะมีผลต่อนะยังไงอ่ะมีผลต่อสภาพจิตใจของนักลงทุนนะว่าอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาเก็บแล้วเขามาใช้จริงนะมาสร้างถนนมาอะไรจริงเนี่ยกับบางประเทศที่แบบมีคอร์รัปชันสูงๆเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยคือจ่ายไปแล้วมันถึงคนหรือเปล่านะฮะนั่นคือสิ่งในระยะไกลนะครับแต่ระยะใกล้ๆก็คือสร้างความอ่อนไหวให้กับคนที่จะลงทุนว่าเออแล้วเราจะเข้ามานี้ไหมเนี่ยเอ้ยเราจะถอนเราจะโอนเราจะอะไรดีไหมนะเพราะว่ามันคุมเคือเพื่อนๆมันคุมเคือมากๆนะครับกฎหมายนี้มันไม่มีความตอนนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาต้องการ clarity นะครับความชัดเจนของกฎหมายนี้ว่าจะออกบังคับใช้ไหมนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่า
แม้กระทั่งคนที่ทำในเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับหรือบัญชีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้ากฎหมายนี้ผ่านปุ๊บถ้าท่านประธานาธิบดีเซ็นปุ๊บแล้วเขาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่บัญชีทุกคนหรือคนที่ทำในเรื่องของการส่งภาษีในยื่นภาษีเนี่ยทุกคนจะเข้าใจนะมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่าที่จะแบบว่าเข้าใจกันว่าใครต้องจ่ายใครไม่ต้องจ่ายจะหักได้เหมือนเดิมไหมนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขายังมีหักได้นะขาดทุน $3,000นะครับถ้าแต่งงานก็เป็น $6,000เราก็สามารถไปหักตรงที่เราขาดทุนได้แล้วก็มาถัวกับกำไรที่เราได้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ละประเทศตารางไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆแล้วผมเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษีนะครับเผื่อใครถามเข้ามานะเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ว่าจะคุยกับบัญชี CPA นะกฎหมายคือแต่ละคนแบบมึนๆนะเพื่อนๆทุกคนต้องการหาคำตอบเดียวกันแต่ว่าคือยังไงอ่ะคนที่เข้าใจกฎหมายภาษีคริปโตจริงๆนะเพื่อนๆผมว่าต้องมี3องค์ประกอบนะฮะเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายแล้วก็การเงินถ้ามี3องค์ประกอบเนี้ยไม่มากก็น้อยเนี่ยอย่างละหน่อยเนี่ยผมว่าคนนั้นตอบได้มากที่สุดแต่ถ้าเป็นบัญชีอย่างเดียวเลยเนี่ยนะจากเก็บภาษีอย่างเดียวเพิ่งสอบเพิ่งเข้าไปบรรจุไปนั่งกับหน่วยงานภาครัฐที่เก็บภาษีเนี่ยเขาพูดได้คำเดียวว่าคุณทำเงินได้ไหมไม่สนว่าจากไหนคุณต้องเสียภาษีนะฮะแน่นอนทนายก็บอกคุณต้องเสียภาษีบัญชีก็พูดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างลำบากเพื่อนๆนะเห็นใจนะครับหลายคนถามเข้ามาผมบอกได้เลยว่าระวังนิดนึงนะครับกับการที่เราเอาข้อมูลว่าจะต้องเสียอะไรบ้างเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีวิธีที่ทำให้เราแบบเสียคือไม่ได้เลี่ยงภาษีนะไม่ได้หนีภาษีนะเพื่อนๆแต่หมายถึงว่าเสียที่เราควรจะเสียไม่ใช่เสียเกินกว่าที่เราควรจะเสียนะเพื่อนๆนั่นคือความหมายของผมนะครับก็เอาล่ะนะครับวันนี้จริงๆแล้วมันก็มีข่าวดีของเหรียญนู้นเหรียญนี้มานะเพื่อนๆแต่ข่าวนี้เนี่ยมันยังไงอ่ะมันสามารถมันคือแผ่นดินไหวได้อ่ะนะเพื่อนๆในเรื่องของกฎหมายภาษีที่จะเอามาอัดฉีดโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะตลาดยังไม่ได้รีแอคหรือกราฟของ Bitcoin เนี่ยมันยังไม่ได้แบบว่าทำตามข่าวนี้เท่าไหร่นะเพื่อนๆเพราะนั้นจับตามองให้ดีนะครับจับตามองให้ดีมันอาจจะมีการเคลื่อนไหวเพราะข่าวนี้หลังจากที่ตอนนี้มันเริ่มทยอยออกมาแล้วนะฮะทีนี้ถ้ามันออกมามากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีฟัดที่มันเกินจริงก็ได้นะครับน่ากลัวไปกว่าข่าวที่มันออกสิ่งที่มันควรจะน่ากลัวก็ได้เพราะนั้นระวังให้ดีเลยเพราะเจ้าหรือเวลเนี่ยเขาต้องการที่จะปั่นข่าวนี้แน่นอนนะครับยังไงบาลานซ์พอร์ตบาลานซ์การตัดสินใจให้ดีนะครับเอาล่ะเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่ฟังมาซะยาวเลยนะครับสัพเพเหระนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยครับเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม